ผมอยากจะพูดถึงกรณีของการเข้าไปถือครองที่ดินของสปก.นะครับล่าสุดก็ได้ข้อมูลมาว่ามีคำพิพากษาศาลฎีกาที่1030ครับทับ2562คดีนี้มีจำเลย2คนนะครับได้เข้าไปบุกรุกครอบครองนะครับที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน372ไร่นะครับซึ่งศาลฎีกาก็เคยตัดสินพิพากษาชี้ว่านะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับที่ดินสปก.นั้นเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินของบุคคลอื่นนะครับก็คือที่ดินที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับการเข้าไปครอบครองที่ดินสปก.เนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเป็นความผิดฐานบุกรุกนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362นอกจากนี้ครับยังถือว่าเป็นความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับมาตรา9วงเล็บ1นะครับแล้วก็มีโทษทางอาญาตามมาตรา108นะครับซึ่งกรณีนี้สุดท้ายครับศาลก็ลงโทษนะครับจำคุกจำเลยทั้ง2นะครับเป็นเวลา6เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็รอลงอาญาไว้2ปีนะครับดังนั้นเนี่ยได้ความรู้ใหม่จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่1030ครับ2562ครับว่าการเข้าครอบครองที่ดินสปก.นั้นถือเป็นการบุกรุกตามประมวลอาญามาตรา362แล้วก็ผิดต่อประมวลกฎหมายที่ดินนะครับอันนี้คือกรณีบุกรุกที่สปก.ส่วนการบุกรุกที่ป่านั้นก็ต้องไปดูโทษทางอาญาตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติปี07พ.ร.บ.ป่าไม้2484นะครับประมวลกฎหมายที่ดินด้วยนะครับรวมถึงพ.ร.บ.รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับกรณีการครอบครองที่สปก.ครอบครองที่ป่าครับผมเห็นว่านะครับอย่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องฮะว่าไปตามกฎหมายความยุติธรรมจะทำให้ประเทศสงบสุขครับสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจ
จริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย